สวัสดีค่ะลูกเพจวันนี้เราอยู่ที่กองบิน5อ่าวมะนาวประจวบคีรีขันธ์นะคะวันนี้เราจะมาส่ง10ร่างทหารเรือหลวงสุโขทัยนะคะกลับสัตหีบค่ะไปทำพิธีตามหลักศาสนาด้วยกันนะคะเป็นภาพที่หดหู่ใจมากจริงๆค่ะวันนี้ครอบครัวของนายทหารทั้ง10นายนะคะก็มาด้วยความเศร้าโศกนะคะบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ค่ะสำหรับ10ร่างในวันนี้นะคะที่จะเคลื่อนย้ายร่างไปประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงนะคะอาบศพที่สัตหีบนะคะก็ประกอบด้วยจ่าเอกบุญเลิศทองทิพย์นะคะจ่าเอกชูชัยเชิดชิดจ่าโทธวัชชัยสาภิราชจ่าโทสหรัตน์อีสาจ่าตรีสถาพรสมเหนือจ่าตรีนพนัทคำวงจ่าตรีสุภกิจทิวาลัยจ่าตรีสิริทิติงามทองพลทหารปรีชารักษาภักดีและพลทหารจำลองแสนแก่ค่ะเดี๋ยวสำหรับขบวนนะคะก็จะเคลื่อนผ่านทางนี้แล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศแบบ C-130 นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1แล้วก็นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศและกองทัพเรือนะคะมาร่วมส่งทหารกล้าด้วยนะคะThank you.
สำหรับในวันนี้นะคะเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นค่ะทางกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะได้ลำเลียงร่างกำลังพลทั้ง10นายที่เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางค่ะที่ได้มีการทำการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้วออกจากมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานนะคะที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศแบบ C-130 ที่กองบิน5อ่าวมะนาวค่ะโดยจะไปยังสนามบินอู่ตะเภาค่ะเพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมศพที่ชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะโดยในวันนี้ค่ะทางกองทัพเรือได้จัดรถมินิบัสนะคะในการอำนวยความสะดวกให้กับญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่มารับญาตินะคะที่มูลนิธิสว่างค่ะจากนั้นค่ะทางกู้ภัยได้นำรถตู้ถอยเข้าไปรับร่างของ10กำลังพลทีละคันตรงบริเวณอาคารที่เก็บร่างนะคะโดยร่างของผู้เสียชีวิตทุกนายค่ะถูกบรรจุไว้ในหีบศพสีขาวและคลุมด้วยธงชาติไทยค่ะหลังจากที่นำร่างขึ้นรถกู้ภัยครบทั้ง10ร่างแล้วทางเจ้าหน้าที่นะคะได้นำรถมาตั้งขบวนค่ะแล้วก็โดยมีญาติและครอบครัวได้ถือกรอบรูปเดินมาจุดธูปเพื่อสั่งลาผู้เสียชีวิตค่ะก่อนที่กู้ภัยจะเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตทั้ง10นายออกจากมูลนิธิสว่างค่ะมายังกองบิน5อ่าวมะนาวที่เราเห็นภาพตรงนี้นะคะทุกร่างของกำลังพลทั้ง10นายอยู่ในโลงสีขาวและคลุมด้วยธงชาติไทยค่ะหลังจากที่ขบวนร่างทั้ง10ร่างนะคะของทหารกล้าเดินทางมาถึงกองบิน5ค่ะก็มีทหารกองเกียรติยศตั้งแถวรอรับนะคะพร้อมกับทำพิธีเคารพศพที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติค่ะโดยมีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศและกองทัพเรือร่วมส่งร่างเหล่าทหารกล้าทั้ง10นายค่ะหลังจากนั้นนะคะนายทหารก็ได้ร่วมกันแบกหีบศพสีขาวที่คลุมด้วยธงชาติค่ะเดินผ่านทหารกองเกียรติยศที่ยืนทำความเคารพแล้วก็ลำเลียงร่างนะคะขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศแบบ C-130 ค่ะตอนนี้ทั้ง10ร่างนะคะได้ไปอยู่ในเครื่องบินนะคะ C-130แล้วเรียบร้อยค่ะแนวกั้นเดิมนะครับแนวกั้นเดิมตรงนู้นนะครับลงเก็บหลังที่2นะครับซึ่งในจุดนี้นะคะหลังจากที่นำร่างกำลังพลทั้ง10นายขึ้นเครื่องบินไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนนะคะเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้จัดไว้ให้ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นญาติของทหารนะคะทั้ง10นายค่ะที่จะนั่งไปกับเครื่องบิน C-130 ด้วยนะคะวันนี้ที่นี่นะคะบรรยากาศนี่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกค่ะญาติครอบครัวนะคะถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ค่ะสำหรับกำลังพลจำนวน10นายที่เคลื่อนย้ายร่างไปประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่สัตหีบนะคะประกอบด้วยจ่าเอกบุญเลิศทองทิพย์จ่าเอกชูชัยเชิดชิดจ่าโททวัชชัยสาภิราชจ่าโทสหรัตน์อีสาจ่าตรีสถาพรสมเหนือจ่าตรีนพนัทคำวงจ่าตรีสุภกิจทิวาลัยจ่าตรีสิริทิติงามทองพลทหารปรีชารักษาภักดีและพลทหารจำลองแสนแก่ค่ะThank you.
ำหรับการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะคะก็จะมีขึ้นในเวลา 17 นาฬิกาค่ะณชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบค่ะโดยการเคลื่อนร่างของทั้ง10นายนะคะไปสัตหีบเนี่ยก็จะมีญาติแล้วก็ครอบครัวนะคะของทั้ง10นายเลยนั่งเครื่องบินไปพร้อมกันนะคะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้ค่ะก็มีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายนะคะก็ต้องบอกว่าในขั้นตอนนี้2รายที่พบเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะคะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะทางกองทัพเรือได้มีการจัดพิธีลอยอังคารผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะคะโดยในงานลอยอังคารค่ะได้มีการกล่าวสดุดีให้กับเหล่าทหารนะคะกำลังพลที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ค่ะสร้างความสมเกียรติให้กับผู้เสียชีวิตและครอบครัวของทหารกล้านะคะสำหรับร่างผู้เสียชีวิต2รายที่พบในวันนี้นะคะก็มีพบที่บริเวณเกาะจระเข้และเกาะงามค่ะอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลนะคะในส่วนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการยึดหีบศพกับอากาศยานนะครับจะใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักกล้องก่อนก็ได้เดี๋ยวแบตหมดนะครับเดี๋ยวช่วงเรียบค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวแถวข้าราชการจะมาตั้งเสาอีกครั้งนึงเพื่อส่งร่างผู้เสียชีวิตนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการยึดหีบศพนะคะกับอากาศยานนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่นะคะระหว่างที่บินค่ะสำหรับร่างที่พบในวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด2ร่างด้วยกันค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ8โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีชาวประมงในพื้นที่เกาะเสม็ดในอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะพบว่ามีร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยลอยน้ำอยู่ในรัศมีประมาณ2กิโลเมตรค่ะห่างจากฝั่งแล้วก็ห่างจากศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หาดทรายรีประมาณ3กิโลเมตรค่ะจึงได้มีการแจ้งเรือตรวจการแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบค่ะโดยพบว่าร่างนั้นค่ะใส่ชุดลักษณะเป็นชุดหมีนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้ค่ะก็เรือตรวจมงทะเลนะคะ619พร้อมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรได้นำร่างกลับมาที่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะคะที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานนะคะที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างนะคะก็
ถูกพบที่บริเวณเกาะจระเข้และเกาะงามค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะแต่ว่ามีรายงานค่ะว่าร่างที่พบเนี่ยมีสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นทหารเรือนะคะก็เท่ากับว่าทั้งสองร่างที่พบในเช้าของวันนี้มีการยืนยันว่ามีสิ่งบ่งชี้ที่เป็นทหารเรือนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอยู่นะคะว่าร่างที่พบนั้นเป็นใครค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ร่างทั้ง10ร่างนะคะได้เข้าไปอยู่ด้านในอากาศยานแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะก็จะเคลื่อนนะคะบินไปยังสนามบินอุตภานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนมาต่อที่ชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบนะคะเพื่อที่จะทำพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพต่อไปนะคะสำหรับบรรยากาศในวันนี้ต้องบอกว่าทุกคนยังอยู่ในความโศกเศร้านะคะที่ต้องสูญเสียนะคะครอบครัวไปคนที่รักไปนะคะแม้ว่าจะเหลือแค่รากที่ไร้ลมหายใจนะคะแต่ว่าทหารทุกๆนายค่ะรวมถึงกำลังพลทุกๆท่านนะคะก็ยืนยันว่าจะส่งพี่น้องทหารเนี่ยกลับบ้านให้ครบทุกคนนะคะเดี๋ยวข้าราชการจะออกมาตั้งเสาในเวลา 13:45 นาทีนะครับ 13:45 นาทีนะครับสำหรับรายงานของวันนี้นะคะมีรายงานว่ามีการพบร่างผู้เสียชีวิต2ร่างด้วยกันนะคะโดยร่างแรกนะคะที่บริเวณเกาะจระเข้และเกาะงามค่ะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะว่าร่างที่พบเนี่ยมีสิ่งบ่งชี้ที่เป็นทหารเรือนะคะขณะที่อีกร่างหนึ่งค่ะถูกพบเมื่อเวลาประมาณ8โมงเช้าของวันนี้ค่ะโดยมีชาวประมงในพื้นที่เกาะเสม็ดหมู่ที่1อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเนี่ยพบว่ามีร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในน้ำนะคะรัศมีที่ประมาณ2กิโลเมตรห่างจากฝั่งค่ะแล้วก็ห่างจากศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หาดทรายรีประมาณ3กิโลเมตรค่ะก็ได้มีการแจ้งเรือตรวจการแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบค่ะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยร่างที่พบก็คือใส่ชุดเป็นชุดหมีค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้นะคะจะต้องมีการส่งตรวจพิสูจน์กันก่อนค่ะก็สำหรับการส่งตรวจนะคะก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับร่างกำลังพลจำนวน10นายนะคะที่
อยู่ในเครื่องบิน C130 นะคะก็จะมีการเคลื่อนย้ายร่างไปประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่สัตหีบค่ะสำหรับกำลังพลทั้ง10นายมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะจ่าเอกบุญเลิศทองทิพย์จ่าเอกชูชัยเชิดชิพจ่าโททวัชชัยสาภิราชจ่าโทสหรัตน์อีสาจ่าตรีสถาพรสมเหนือจ่าตรีนพนัทคำวงจ่าตรีสุภกิจทิวาลัยจ่าตรีสิริธิติงามทองพลทหารปรีชารักษาภักดีพลทหารจำลองแสนแกนี่คือ10รายชื่อกำลังพลทั้ง10นายค่ะที่จะเคลื่อนร่างไปประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพสำหรับในวันนี้นะคะหลังจากที่ทางกู้ภัยได้มีการนำลงศพสีขาวที่คลุมด้วยธงชาติไทยนะคะเดินทางมาถึงยังกองบิน5อ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีทหารกองเกียรติยศค่ะตั้งแถวรอรับทำพิธีเคารพศพโดยพิธีนั้นจัดขึ้นอย่างสมเกียรติค่ะโดยมีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1แล้วก็นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือมาร่วมส่งร่างเหล่าทหารกล้าทั้ง10นายในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับการลำเลียงร่างนะคะก็จะขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศแบบ C130 ค่ะไปยังสนามบินอุตภาวแล้วก็ส่งต่อไปยังสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะโดยจะมีญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินทางมาร่วมรับศพด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดค่ะอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจก็จะเดินทางขึ้นเครื่องบินกลับไปด้วยนะคะสำหรับการอัปเดตล่าสุดในวันนี้นะคะถ้าหากว่านับรวมจำนวน2ร่างที่เจอไปเมื่อเช้านี้ก็จะทำให้คงเหลือผู้สูญหายอยู่6รายด้วยกันค่ะแต่ถ้ายืนยันจากกองทัพเรือนะคะก็จะเป็นการสรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจำวันนี้นะคะยืนยันล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 ค่ะยอดกำลังพล105นายรอดชีวิต76นายเสียชีวิต22นายในจำนวนนี้ระบุชื่อได้แล้ว20นายค่ะและมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของกองทัพเรือแล้วก็จะอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์อัตลักษณ์เนี่ย2นายนะคะเรามาส่งพี่ๆทหารกลับบ้านด้วยกันนะคะลูกเพจทางเพจอีจันนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับทหารทุกๆนายค่ะที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะคะวันที่พี่ๆอำลาไปออกเรือสู่ทะเลกว้างในวันนั้นพวกพี่ยิ้มแย้มแล้วก็โบกมือลานะคะแต่วันนี้พี่ๆกลับมาเพียงร่างไร้วิญญาณค่ะในวันนี้เรามาร่วมส่ง10ร่างทหารเรือคืนสู่บ้านกันนะคะร่างพลทหารนะคะกำลังพลพี่ๆทหารทั้ง10นายที่อยู่ในเครื่องบิน C130ที่ตอนนี้อยู่ที่กองบิน5ประจวบคีรีขันธ์นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่จะกลับไปยังกองทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อจัดพิธีอย่างสมศักดิ์ศรีทหารเรือค่ะเรามาส่งพี่ๆนะคะทั้ง10นายกลับบ้านอย่างสมเกียรติกันนะคะสำหรับกำลังพลทั้ง10นายในวันนี้ที่จะเคลื่อนย้ายร่างไปประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่สัตหีบนะคะขออนุญาตทวนรายชื่ออีกครั้งหนึ่งค่ะประกอบด้วยจ่าเอกบุญเลิศทองทิพย์จ่าเอกชูชัยเชิดชิดจ่าโทธวัชชัยสาภิราชจ่าโทสหราชขออภัยค่ะจ่าโทสหราชอีสาจ่าตรีสถาพรสมเหนือจ่าตรีนพนัทคำวงจ่าตรีสุภกิจทิวาลัยจ่าตรีสิริทิติงามทองพลทหารปรีชารักษาภักดีและพลทหารจำลองแสนแก่ค่ะในตอนนี้นะคะก็เหล่าข้าราชการค่ะได้มาตั้งแถวเพื่อรอส่งทหารกล้าทั้ง10นายกลับไปยังสัตหีบและทำพิธีอย่างสมเกียรติค่ะโดยพิธีเคารพศพนะคะจัดขึ้นอย่างสมเกียรติค่ะโดยมีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1รวมถึงนายทหารของกองทัพอากาศและกองทัพเรือมาร่วมส่งร่างเหล่าทหารกล้าทั้ง10นายในวันนี้ด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของทหารกล้าทุกๆนายนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียมาณที่นี้ด้วยค่ะ
อนนี้อากาศยานเคลื่อนออกไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปยูเทิร์นตรงรันเวย์แล้วก็จะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ย้อนกลับไปทางทะเลนะคะย้อนทำลายของวันนี้กันนะคะเวลาประมาณ 11:30 ค่ะทางกองทัพเรือแล้วก็กู้ภัยได้ลำเลียงร่างกำลังพลทั้ง10นายที่เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยค่ะที่ได้มีการทำการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้วออกจากมูลนิธิสว่างนะคะมาขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศแบบ C-130 ที่กองบิน5อ่าวมะนาวค่ะและจะเคลื่อนไปยังสนามบินอู่ตะเภาเพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมศพที่ชาปนสถานของกองทัพเรือสัตหีบค่ะคลิปก็ได้นะคะพี่ป๊าถ้าภาพนิ่งไม่ทันสำหรับร่างทั้ง10ร่างนะคะก็อยู่ในโลงศพสีขาวแล้วก็ด้านบนคลุมด้วยธงชาติไทยค่ะโดยพิธีเคารพศพนะคะจัดขึ้นอย่างสมเกียรติค่ะมาร่วมส่งร่างนะครับคนสดของกองบิน5เป็นท่านผู้บังคับการกองบิน5นะครับของทหารเรือเป็นแม่ทัพเรือภาค1นะครับแล้วก็ของจังหวัดเป็นรองผู้อำนวยการสอนชนประจวบเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ใน LINE สื่อมวลชนกองบินนะครับขอบคุณครับสำหรับโลงศพของทหารกล้านะคะทั้ง10นายค่ะที่เดินทางมาถึงกองบิน5ค่ะก็มีทหารกองเกียรติยศตั้งแถวรอรับรวมถึงทำพิธีเคารพศพที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติค่ะโดยมีพลเรือโทพิชัยผู้บัญชาการทหารกองทัพเรือภาคที่1แล้วก็นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศและกองทัพเรือนะคะมาร่วมส่งเหล่าทหารกล้าทั้ง10นายในวันนี้ด้วยค่ะโดยเครื่องบินนะคะได้เคลื่อนออกไปตามรันเวย์นะคะตรงนี้คือเคลื่อนออกไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะยูเทิร์นกลับมานะคะแล้วก็จะย้อนขึ้นไปทางด้านบนนี้นะคะเดี๋ยวเรารออีกสักครู่นึงนะคะThank you.
่งพี่ๆทหารกลับบ้านกันนะคะอากาศยานจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสนามบินอุตภาวจังหวัดระยองครับอุตภาวอยู่จังหวัดระยองนะครับค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในส่วนของพิธีตรงนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเพจอีจันต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพี่ๆทหารทุกๆนายเลยนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยค่ะ